มีเหตุการณ์หนึ่งท่านผู้ชมสมุทรสงครามมีภาพทหารขับรถกลับบ้านแล้วเกิดเสียหลักพุ่งชนปิกอัพกลางคันเลยโอ้คือปิกอัพสีเลือดหมูค่ะกำลังจะยูเทิร์นแล้วปิกอัพสีเทาคุณผู้ชมจะเห็นพุ่งมาเลยค่ะในลักษณะเสียหลักโอ้โหมอเตอร์ไซค์ก็เกือบโดนนะคะคือเกือบจะชนมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ตรงริมทางอะค่ะฉลับมาน่ะนะฉลับมาชนกระบะสีเลือดหมูดูอีกทีนะคะนี่โอ้โหอันนี้คือที่จุดหนึ่งแต่อีกจุดหนึ่งก็จะเห็นว่าฉลับมาก่อนเลยเกือบโดนมอเตอร์ไซค์แล้วมาเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมจ่าสิบเอกนพพรเป็นคนขับค่ะกระบะคันสีเทานะคะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคือคันที่ฉลับมาชนอะส่วนกระบะเลือดหมูที่สาหัสคุณไพฑูรย์อายุ58ท่านนี้เนี่ยคือหัวแตกกระดูกขาแตกนะคะ มีคนติดอยู่ในรถด้วยท่านนี้ก็เจ็บสาหัสเหมือนกันเป็นผู้หญิงชื่อคุณพัชสอนค่ะจ่าสิบเอกนพพรคนขับกระบะเล่าว่ายังไงบอกว่ามาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งตัดหน้าเลยตกใจหักหลบเหยียบพลาดไปเหยียบคันเร่งก็เลยเสียหลักไปชนกับรถคู่กรณีไอ้รถเก๋งมันปาดออกมาเราหลบมันแล้วรถมันบินเอามาอยู่เรามาเร็วไหมไม่เร็ว60เองแล้วคราวนี้ช่วงตกใจแล้วตีนไอ้ช่วงมันหลุดตีนเนี่ยมันไปเหยียบเอาคันเร่งรถมันก็เลยบินพี่ผมว่าเร็วนะผมว่าเร็วแล้วก็ว่าเร็วเถอะตำรวจนำตัวไปตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดไม่พบนะครับตำรวจนะคือถ้า60มันจะไม่ได้ฉลับรุนแรงถึงขนาดนี้หรอกหรือยังไงอ่ะ